คิดจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้เจอคลิปใหม่ๆพี่ภพลงพิมพ์ด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พี่ภพนพิมพ์ค่ะสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการพบพีมให้ไปชื่อสุเพศวันนี้พี่พบกับน้องพีมก็มาที่เดอะมอลล์กันนะครับทุกคนรอห้ามพลาดนะร้านเซชิสุครับเราไปกันเลยที่สุดคือขนมปังมันจะกลายเป็นชีสครับมีหลายรสชาติที่จะให้เราเลือกนะครับใช่เลยมีรสโลไมโลแล้วก็มีรสชาเขียวมันม่วงไข่เค็มชาโคอันนี้นมเอานมไหมมิวโอเคตอนนี้พี่โค้กกับน้องพิมก็สั่ง2ชิ้นนับคือนมกับสตรอเบอร์รี่นะคะเราจะมาลองชิมกันนะคะว่ามันจะยืดขนาดไหนคือเราเห็นแล้วนะคะว่าขนมปังมันจะเป็นสตรอเบอร์รี่แต่ไส้ด้านในมันจะเป็นชีสจากขนมปังแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มที่ทำมาจากชีสล้วนๆเลยค่ะใครที่ชอบทานชีสนะคะร้านนี้ต้องขอแนะนำเลยอร่อยมากดูสิคะชีสยืดๆกันเลยทีเดียวยืดอะไรได้จะขนาดนั้น Oh come onและนี่ก็คือเมนูที่เราสามารถเลือกได้ตามใจชอบนะคะราคาก็ชิ้นละ69บาทส่วนเครื่องดื่มก็ตามที่เห็นเลยค่ะแต่ต้องขอแนะนำว่าร้านนี้ยังไงก็ไม่เหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักอย่างแน่นอนค่ะทรมานใจคุณแม่สุดๆค่ะงานนี้น้องพิมได้มาแล้วค่ะน่าทานมากมากเลยจะลองกลับดูถ้าจะต้องเปิดยืดจริงไหมคะยืดจริงค่ะเป็น how is the test how is testจบไม่จบไม่จบจะทำจริงมันยอดมาก